ชาติและจะมาถามร้อยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยโบราณของเจ้าข้างกลางหลังนี่จะเป็นหัวเจ้าติดเขาเลี้ยงไว้ระหว่างทางเจ้าเป็นบรรยากาศระหว่างทางแล้วก็ไปตรงต้นเลยที่หมายปลายทางของเขาก็คือถ้ำติดเป็นเขาสองลูกคือสองตีเป็นเขาสองลูกตีแยกกันอยู่นะเจ้าอันนั้นคือจุดหมายปลายทางตีเขาจะไปโตยหาประวัติศาสตร์กันนะเจ้าส่วนจะเป็นยังไงเจ้าอันนี้เป็นระหว่างทางนะเจ้าโอ้อันนี้เป็นวัวเจ้าวัวเขาเลี้ยงเจ้าเป็นวัวมันน่าจะตกใจระหว่างทางเขาก็แวะเจ้าแวะพอบรรยากาศโอ้อันนี้น่าจะเป็นวัวพันธุ์อะไรอย่างบ่ฮู้เจ้าวัวชนกะธรรมชาติสุดยอดเลยเจ้าเขาอยู่กันที่อำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเจ้าเดี๋ยวเขาจะเดินทางกันต่อเนาะยังบ่ถึงเส้นทางสิตามจุดมุ่งหมายเขาเตียเนาะเดี๋ยวเขาจะเดินทางกันต่อเนาะและแล้วเขาก็มาถึงจุดหมายปลายทางของเขาเจ้าที่นี่ก็คือเขาชะกันเจ้ามีบรรพบุรุษของเขาเจ้ามีลิงมากมายเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะไปอู้เรื่องประวัติศาสตร์ว่าเป็นเพราะอันไหนเขาถึงตั้งชื่อว่าเขาชะกันมีที่มาที่ไปจะได้เดี๋ยวตามไปพอกันเลยเจ้าโดยมาเจ้าถ้ำเขาชะกันแห่งนี้นะเจ้ามีประวัติศาสตร์ที่ว่าสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินจะออกรบไปตีเมืองจันทบุรีเจ้าก็เลยทำพิธีหนึ่งเปิดท้องว่าพิธีฉอกันเจ้าฉอกันก็คือรวมชายชะกันแล้วก็ทำพิธีพุกมะเข้ามะเกลือเพื่อไปตีแล้วก็ไปออกรบตีเมืองจันเจ้าแล้วก็ภายหลังจากนั้นจื่อก็เพี้ยนมาแล้วก็กลายเป็นชื่อว่าเขาชะกันเจ้าสูงพอสมควรเจ้าเป็นถ้ำเกิดจากปรากฏการณ์ธรรมชาติเจ้าแล้วก็จะมีรูๆติเป็นรูต่างๆอยู่ในถ้ำเจ้ารูนี่ก็คือเป็นรูของข้างขาวติใจออกมาหากินเจ้าแล้วก็รูนี่จะทะลุไปด้านหลังของเขาชะกันแห่งนี้เจ้า wow. เป็นด้านหน้าเจ้าจะมีด้านหลังแล้วก็จะทะลุไปข้างขาวเอาไว้ใจหากินเจ้าข้างขาวนี่จะออกหากินถ้าตอนเจ้าก็ประมาณ6โมงครึ่งขึ้นไปเจ้าแล้วก็ค่ำก็จะเข้าหลังเจ้าก็จะเข้าน่าจะเข้าด้านหลังเจ้าอันนี้เขาอยู่ด้านหน้าเนาะถ้าใครอยากเห็นก็สามารถเข้าไปด้านหลังตะปุ้นได้เจ้าขยะพิษเมื่อไปด้วยเจ้าเอามาก็ได้ก่อเอาพิษใส่ตะอั้นเจ้าเพราะว่า
พอแล้วมันก็คิดว่าน่าจะเป็นของเล่นมันชีกินชีกินมันคิดว่าชีกินอย่างอร่อยอร่อยเจ้าลิ้นน้อยของเขาอีดูมันเนาะต้องรักษาธรรมชาติไว้เจ้าเดี๋ยวเขาจะพาไปพอโซนตีว่าเป็นโค้งตีหันอยู่ด้านบนทุ่งเจ้าว่าน่าจะเป็นจุดชมวิวแล้วก็เห็นอีกฝากของเขาเจ้าอันนี้เป็นข้างหน้าน่าจะมองหันไปข้างหลังของเขาเจ้าโดยกันมาเลยเจ้าก่อนเจ้าเพราะว่าเขาเอาพูดใจมาเนาะเดี๋ยวจะค่ำก่อนนี่ก็เป็นเวลาประมาณแม่จะ5โมงก็ได้จะถึงจุดหมายปลายทางของเขาแล้วเจ้ารู้สึกว่าจะอีทเจ้ากันเลยแวะยืนพักสักกำเจ้าแล้วก็มีแขกรับเชิญของเขาเจ้าอันนี้เขามาถึงจุดที่เขาจะไหว้พระด้วยกันเจ้าเดี๋ยวเขาจะพาไปไหว้พระเจ้าคนทักเจ้านี่ถึงเวลาตีเขากำลังจะลงเจ้าเดี๋ยวเราจะลงไปซื้ออาหารลิงข้างล่างแล้วก็เราก็จะปิ๊กบ้านกันเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะแวะไหว้พระก่อนปิ๊กบ้านแล้วก็ก่อนที่จะไปเที่ยวอาหารลิงก็ตัวลาไปก่อนเจ้าแล้วก็เจ้าจ๋อโอ้มีลูกด้วยเจ้าโอ้ป้อนลูกด้วยโอ้มันสามารถแก้กินเองได้เจ้าโอ้โหลบมากเจ้าโอ้มาหลายตัวเลยเจ้าไม่รู้ช่วยถึงเจ้าโอ้มาแล้วเจ้าโอ้โอ้อันคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจ้าแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าเจ้าสวัสดีเจ้าบ๊ายบายเจ้า